ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณข่าวใหญ่ที่วันนี้ต้องจับตาก็คือกรณีการอ่านคำวินิจฉัยนะครับการขึ้นบัลลังก์ของตุลาการคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยที่ไปพักอยู่บ้านพักหลวงเป็นระยะเวลายาวนานถึง6ปีตั้งแต่เกษียณอายุราชการมาเนี่ยเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับจะถือว่าจะมีความผิดหรือเปล่าซึ่งตั้งแต่ช่วงบ่ายสามนะครับที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ขึ้นบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยศาลวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ไม่ถือว่าสิ้นสุดลงตามคำร้องเนื่องจากว่ากองทัพให้พลเอกประยุทธ์อาศัยอยู่ในบ้านพักรับรองโดยมีระเบียบกองทัพนะครับว่าด้วยการเข้าพักบ้านพักทหารรองรับซึ่งพลเอกประยุทธ์มีคุณสมบัติที่สามารถพักในบ้านพักรับรองได้เคยเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของกองทัพบกและเป็นผู้มีคุณงามความดีต่อประเทศชาติจึงมีสิทธิ์เข้าพักอาศัยนอกจากนี้ในข้อ11ครับยังกำหนดให้กองทัพบกพิจารณาความเหมาะสมสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆดังนั้นการอาศัยในบ้านพักของกองทัพจึงไม่ถือเป็นการถือประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศและไม่ได้เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือเรียกทรัพย์สินรวมถึงประโยชน์อื่นใดต่อหน่วยงานราชการรวมถึงไม่เข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมแต่เป็นไปโดยมีข้อบังคับและระเบียบจึงไม่เป็นการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรมอย่างร้ายแรงและไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญครับหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินแล้วยังมีฐานะเป็นผู้นำของประเทศความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งครอบครัวมีส่วนสำคัญรัฐมีหน้าที่จัดการดูแลให้ปลอดภัยแก่นายกรัฐมนตรีและครอบครัวตามความเหมาะสมแก่สภาพการจัดบ้านพักรับรองที่ปลอดภัยมีความเป็นส่วนตัวสร้างความพร้อมทั้งสุขภาพกายและจิตใจในการปฏิบัติภารกิจในการบริหารประเทศล้วนเป็นประโยชน์ส่วนรวมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐพึงจัดให้มีที่พำนักแก่ผู้นำของประเทศในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรณีของมีรายงานด้วยนะครับว่าคณะสารท่านเนี่ยคือมติเป็นเอกฉันท์คือทั้ง9เสียงคือออกเสียงมองตรงกันหมดเลยเป็นแบบนั้นหมดเลยนะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวของท่านนายกวันนี้ท่านนายกไปที่แม่กลองไปที่สมุทรสงครามตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ไม่ได้ไปติดตามรับชมการถ่ายทอดสดแต่อย่างไรครับนะท่านนายกก็ส่งตัวแทนเข้าไปฟังที่ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ